โอ้ยพี่น้องนะรังชะโดนี่นะมีรังชะโดเทียนหัวนั่นคือปลาชะโดเนี่ยอยู่ในรังของมันสองตัวนะมันกำลังจัดการกับใบไม้เอามาสร้างรังเตรียมวางไข่ฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นาฬิกาก็มีโอกาสดีได้มานั่งชมปลาชะโดกำลังสร้างรังนั่นเขาเตรียมวางไข่รังนี้ก็จะสร้างจากพวกใบไม้ต่างๆนะที่ร่วงหล่นลงพื้นเนี่ยเขาจะเอามารวมกันเป็นรังของเขาหรือว่าเศษไม้เศษใบไม้เศษกิ่งไม้ก็จะมารวมไว้แล้วก็จะวางไข่ไข่ของเขาจะลอยอยู่บนน้ำตรงนี้นะก็มีการผสมเรียกว่าเชื้อตัวผู้นะเนี่ยเป็นไงฮะเพลินไหมนั่งดูใกล้ๆฮะนาเล็กนั่งดูใกล้ๆไม่ได้ไกลเลยห่างประมาณสัก 2-3 เมตรนี่แหละอยู่กับธรรมชาตินะเนี่ยเห็นหางเขาแกว่งไปมาโผล่ฝั่งโน้นมันก็จะมองเห็นดำๆมืดๆเวลาเขาอยู่ใต้น้ำนี่ๆหัวโผล่มาแล้วฝั่งด้านซ้ายก็เป็นชะโดพันธุ์แมลงผู้หรือว่ามันจะมีชะโดแมลงผู้กับชะโดฐานนะชะโดแมลงผู้ก็จะออกสีเขียวฐานก็จะเป็นสีดำนะอันนี้เป็นบ่อในธรรมชาตินะครับนะคือเป็นคลองของเราเนี่ยเนี่ยเป็นคลองแบบนี้ธรรมดาเนี่ยเนี่ยคือแหล่งอาหารตรงนี้มันเยอะมีพวกปลาเล็กปลาน้อยเยอะนะลูกปลานิลลูกปลาตะเพียนหรือไม่ก็พวกกุ้งฝอยนี่เยอะมากโอ้โหนู่น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 ดูฮะตรงนู้นมีเจ้าตัวร้ายนะกำลังเลื้อยลงมาเนี่ยลงมาหากินเวลาเขาสร้างรังเขามีลูกเนี่ยเขาจะดุมากเพราะฉะนั้นพวกตัวเงินตัวทองที่ผ่านตรงเนี้ยจะโดนเขาเข้าไปหรือว่าข่มขู่ไปโผล่หัวเพื่อที่จะข่มขู่ไม่ให้เขาเข้ามาไม่ให้ศัตรูเข้ามาเขาไม่ได้กลัวนะฮะไม่ได้กลัวพวกไอ้ตัวเฮ่ตัวเงินตัวทองอะไรเนี่ยไม่ได้กลัวยิ่งถ้าคนต้องระวังเนี่ยลงไปตักน้ำตรงเนี้ยมีสิทธิ์โดนกัดได้นะถูกทำลายได้นั้นสมัยก่อนเวลาที่ชะโดกำลังสร้างรังวางไข่เนี่ยเขาจะเขียนป้ายเลยระวังชะโดนะเพราะแต่ละตัวโอ้ยดูฮะอกนี่ตัวนี้อยู่ฝั่งนู้นตัวนั้นฝั่งโผล่หัวขึ้นมาเนี่ยสุดยอดเลยนั่งชมเพลินๆนะนะนาเล็กก็หลายคนบอกว่าชะโดนี่มันเป็นสัตว์ที่ทำลายล้างปลาอื่นถ้าเป็นบ่อเล็กๆก็อาจจะใช่นะแต่ถ้าในบ่อธรรมชาติแบบนี้ปลาอื่นก็ไม่มีทางหมดนะมันก็ต้องมีวิธีการที่จะหลบที่จะขยายพันธุ์ของมันไปโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้คือปลากายตัวเป็นเม็ดเลยฮะนี่ตรงนี้เนี่ยธรรมชาติที่นี่ไม่ธรรมดาจริงฮะคือปลากายมันจะชอบกินลูกปลาชะโดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีห่วงโซ่ของการควบคุมพวกนี้อยู่เราอย่าคิดว่ามีชะโดแล้วจะไปกินปลาอื่นได้อย่างเดียวปลากายเนี่ยมากินลูกปลาชะโดนะ
ก็พวกนักล่าทั้งหลายก็จะสร้างกระแสเรื่องของปลาชะโดเป็นปลาที่ดุร้ายเป็นปลาที่ทำลายเผ่าพันธุ์ปลาอื่นมันมีห่วงโซ่ของอาหารของมันฮะไม่ต้องกลัวปลาชะโดก็ถูกทำลายได้เหมือนกันนั่นเห็นไหมโหนี่มีว่ายผ่านเดี๋ยวเราดูปฏิกิริยาของแม่ชะโดจะมีหรือเปล่าดูนะนี่ฮะตัวเงินตัวทองผ่านไปนะเขาไม่ได้กลัวนะฮะนะแต่ถ้าเข้าใกล้รังเขาเมื่อไหร่แล้วโดนเลยฮะอาจจะโดนพุ่งชนหรืออาจจะโดนกัดก็ได้วันนี้นี่ก็พามานั่งชมเพลินๆเลยนะเนี่ยมาดูปฏิกิริยาของเจ้าปลาชะโดนะตอนที่กำลังสร้างรังเป็นแบบไหนคือหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะแล้วก็เห็นมาตลอดนะเห็นมาทุกปีนะก็เลยสามารถที่จะเล่าได้เป็นฉากๆได้ทุกอย่างนั่นฮะเป็นไงฮะโผล่มาแล้วเขาจะขึ้นมาฮุบอากาศนะถ้าเกิดว่ารังนี่มันไม่เลื้อยไปตรงไหนนะมันไม่โดนพัดไปตรงไหนเดี๋ยวกลางคืนนะเล็กจะพามาดูด้วยว่าเขาอยู่ยังไงเพราะนี่มันอยู่ใกล้ฝั่งมากนะเราก็สามารถที่จะถ่ายได้นะยามค่ำคืนไม้ที่อยู่นะก็จะดุกดิกอยู่เพราะว่าเขาเลื้อยอยู่ข้างล่างนั่นนะตัวไหนนะคือถ้าเขาวางไข่แล้วเขาก็จะทำการเรียกว่าผสมน้ำเชื้อฉีดน้ำเชื้อใส่แล้วก็มีการกระบวนการฟักของเขาก็จะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันนะในการฟักออกเป็นตัวนะแรกๆก็จะเป็นตัวสีดำๆเขาเรียกว่าลูกหมัดนะแล้วผ่านไปสัก 2-3 วันก็เริ่มจะกลายเป็นตัวแดงนะในแต่ละคอกเนี่ยไม่ธรรมดาฮะมีนับพันตัวเลยทีเดียวฝั่งสงสัยนู่นก็มีศัตรูคอยนะเลื้อยคอยตามกันอยู่เรื่อยนะมาโผล่เพลย์อยู่แถวนี้นะรู้ว่ามีแหล่งอาหารอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาริกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาริกกิตนายแชนแนลสวัสดีครับ